กระชับเข้าใจง่ายแถมสุ่มตรงใจกลายเป็นของหวานสำหรับสมองที่ยิ่งเสพยิ่งชอบสมเป็นยุควิดีโอสั้นฟีเวอร์ช็อตฟอร์มคอนเทนต์ทำที่ไรการันตียอดรีชเยอะที่สุดทุกทีขนาดพ่อแม่ลุงป้าน้าอายังติดติ๊กต็อกงอมแงมนับประสาอะไรกับเด็กๆที่ไถฟีดทั้งวันทั้งคืนหากการติดคลิปสั้นแบบงอมแงมอาจทำร้ายกลไกร่างกายโดยไม่รู้ตัวติ๊กต็อกเบรนคือผลพวงพฤติกรรมสมองจากการดูคลิปสั้นมากเกินไปส่งผลให้สมาธิสั้นและความจำถดถอยยิ่งคลุกอยู่ในโลกดิจิทัลก็ยิ่งทำให้เด็กรู้สึกว่าโลกแห่งความจริงนั้นหมุนช้าและน่าเบื่อเหลือเกินเจมส์วิลเลียมนักจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเปรียบเทียบว่าการปล่อยให้เด็กเล่น TikTok ก็เหมือนการปล่อยให้เขาอยู่ในร้านขนมกินขนมในร้านเท่าไหร่ก็ได้หากวันหนึ่งผู้ใหญ่ยื่นผักจานใหญ่ให้พวกเขาก็จะปฏิเสธทันทีเช่นเดียวกันเมื่อผู้ปกครองปล่อยให้เด็กอยู่กับวิดีโอสั้นมากเกินจำเป็นพวกเขาก็จะชินและไม่ชอบทำอะไรที่กินระยะเวลานานทั้งตั้งใจเรียนทำการบ้านอ่านหนังสือหรือแก้โจทย์คณิตศาสตร์ข้อยาวได้ดูคลิปวิดีโอที่เราชอบมันมีความสุขนะคะคุณผู้ชมร่างกายจะหลั่งสารเคมีตัวนึงค่ะชื่อว่าโดปามีนหรือพูดง่ายๆก็คือสารแห่งความสุขออกมาจำนวนมากค่ะทีนี้พอสมองเริ่มคุ้นชินกับการหลั่งของมันแล้วจะเกิดการเรียนรู้ค่ะว่าจะต้องหาอะไรดูเพิ่มเพื่อให้มีความสุขต่อและแน่นอนด้วยคอนเทนต์ที่ทั้งแตกต่างแล้วก็หลากหลายของ TikTok ก็เลยทำให้คนดูอย่างเราๆเสพติดคลิปวิดีโอสั้นๆได้อย่างง่ายดายเลยค่ะดร.ไมเคิลมานอสผู้อำนวยการคลินิกด้านการเรียนรู้เผยว่าเจนอัลฟาเกิดมาพร้อมความเจริญทางเทคโนโลยีโดยสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่และมองเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันมีความเป็นปัจเจกสูงสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างสบายใจทำให้มนุษยสัมพันธ์ขาดหายปัญหาโรคสมาธิสั้นเทียมและการมีศีลธรรมปกพร่องอันเป็นผลจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ผ่านการกลั่นกรองชี้แนะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่ต้องเตรียมตัวรับมือตอนนี้ก็หลีกเลี่ยงการให้เขาได้เสพโซเชียลคือให้ดูบ้างในบางจังหวะมันตัดผมเนี้ยบางทีเขาจะต้องอยู่นี่ไงไม่งั้นเขาอยู่ไม่นิ่งก็อาจจะให้ดูบ้างสั้นๆแต่เราเห็นเลยว่ามันพาวเวอร์ของโซเชียลมันสุดยอดมันเขานิ่งเลยอะเปิดปุ๊บเขานิ่งจ้องแล้วแบบทั้งที่เขาอยู่ไม่ได้เด็กวัยนี้แต่ว่าเราก็ต้องบาลานซ์ว่าเฮ้ยมันยังให้เต็มที่ไม่ได้นะคือให้ดูเฉพาะช่วงที่จำเป็นจริงๆเพราะไม่งั้นเรากลัวผลเสียแต่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าโลกยุคนี้มันต้องเจอเรื่องพวกนี้แต่อย่างน้อยให้เขาเจอช้าหน่อยให้เจอเท่าที่จำเป็น เหมือนของกินก็พยายามหมอก็บอกว่ากินได้แล้วของโตกินเหมือนผู้ใหญ่ได้เลยมันก็ได้แต่เราก็ยังไม่อยากให้เขารีบเจอของที่มันไปทำร้ายไตไปทำร้ายร่างกายเขาเร็วเกินไปเขาเริ่มได้เจอแหละแต่ขอให้เจอช้าหน่อยโฆษก TikTok เผยว่าแอปเพิ่งทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมการใช้งานที่หลากหลายทั้งบล็อกผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า15ปีไม่ให้ได้รับการแจ้งเตือนหลังเวลา21นาฬิการวมถึงส่งการแจ้งเตือนให้เด็กๆหยุดพักสายตาเป็นประจำอย่างไรก็ตาม TikTok ไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวที่มีคลิปสั้นหาก Facebook และ YouTube ต่างก็พัฒนาฟีเจอร์ที่คล้ายกันคือ Reels และ Shorts เพื่อแย่งชิงเวลา Gen Alpha เช่นกันชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน